สวัสดีค่ะขออภัยเข้ามาแล้วเงียบเลยสวัสดีค่ะทั้งทาง YouTube แล้วก็เพจแกนมแม่นะคะวันนี้มาไลฟ์ให้ความรู้แล้วก็ตอบคำถามคุณแม่ที่มีปัญหาต้องการปรึกษานะคะตอนนี้ต้องแจ้งก่อนนิดนึงว่าช่วงนี้คลินิกนมแม่ปิดนะคะแต่ว่าพี่แกนมาอยู่ในหน่วยบริการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลนะคะก็เลยได้มีโอกาสมาไลฟ์ให้กับคุณแม่นะคะแล้วก็มาตอบคำถามให้นะคะถึงแม้ไม่ได้บริการที่คลินิกนมแม่นะคะแต่ยังคงให้คำปรึกษาเนี่ยผ่านไลฟ์สดแล้วก็ทางเพจนะคะแต่ทางคือแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตอบได้100%นะคะเพราะคำถามค่อนข้างเยอะแต่ก็จะพยายามตอบให้นะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะคะเดี๋ยวเราไลฟ์ความรู้ก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยตอบคำถามเช่นเดิมค่ะใครมีปัญหาไหมคะสวัสดี100ท่านค่ะขอคนละ1แชร์1ไลค์นะคะให้กับพี่กันนะคะในการมาไลฟ์ให้ความรู้ค่ะวันนี้นะคะพี่กันจะมาไลฟ์ในเรื่องของลูกฟันขึ้นช้าใครมีปัญหาไหมใครกำลังเครียดเรื่องของลูกฟันขึ้นช้าไหมนะคะและนะคะถ้าลูกฟันขึ้นช้าจะส่งผลอะไรบ้างนะคะกับลูกน้อยและลูกต้องฟันขึ้นภายในอายุเท่าไหร่แบบไหนที่เรียกว่าฟันขึ้นช้าค่ะวันนี้ก็มีคำแนะนำมาฝากนะคะจริงๆเคยทำคลิปเรื่องของการขึ้นของฟันลูกแล้วแหละแต่ไม่ได้บอกสาเหตุแล้วก็ผลที่อาจจะเกิดขึ้นหากลูกฟันขึ้นช้าค่ะวันนี้ก็เลยทำไลน์นี้ขึ้นมานะคะเพิ่มเนื้อหาเข้าไปให้กับคุณแม่นะคะเพื่อเอาไปศึกษากันนะคะสวัสดีนะคะคุณแม่นันทพรคุณชวีวันคุณพ่อสายลมค่ะคุณเตยคุณปุยนุ่นคุณสิริรัตน์นะคะคุณกระแตชัยค่ะสวัสดีคุณ ABC ช่อง YouTube นะคะคุณธนายุค่ะคุณพัชริดานะคะมาเริ่มความรู้กันก่อนเดี๋ยวจะได้มีเวลาตอบคำถามกันเยอะๆนะคะเด็กฟันขึ้นช้านะใครมีปัญหาบ้างนะคะลูกฟันจะขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวเราทบทวนกันนิดนึงนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วฟันซี่แรกของขึ้นของลูกจะขึ้นนะคะประมาณอายุ 4-6 เดือนนะคะฟันซี่แรกจะขึ้นถามว่าฟันซี่แรกจะขึ้นเร็วกว่านี้ได้ไหมได้บางคนก็2เดือนกว่า3เดือนกว่าก็มีนะคะหรือบางคนก็คือเร็วเนี่ยก็คือ4เดือนนะคะบางคนก็6เดือนนะคะและนะคะโดยฟันซี่แรกที่ขึ้นเนี่ยบอกก่อนว่าเป็นตำแหน่งฟันล่างฟันที่เขาเรียกว่าดอกไม้นะจะเป็นฟันซี่ล่าง2ซี่คู่หน้านะคะและถ้าลูกฟันไม่ขึ้นแล้วค่ะพี่การ8เดือนแล้ว9เดือนแล้วฟันซี่แรกยังไม่ขึ้นเลยค่ะพี่การสำหรับฟันซี่แรกที่ขึ้นถือว่าขึ้นช้านะคะคือหลังจากที่ลูกอายุครบ1ขวบแล้วฟันไม่ขึ้นอันนี้ค่ะถือว่าลูกฟันขึ้นช้าดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกฟันยังไม่ขึ้นแต่ลูกอายุยังไม่ถึง1ขวบไม่ต้องกังวลนะคะไม่ต้องกังวลไปนะคะได้ถึง1ปีเลยนะคะพอถ้าลูก1ปีฟันไม่ขึ้นเราควรไปพบทันตแพทย์นะคะเพื่ออาจจะต้องไปตรวจดูว่ามันอาจจะกำลังจะขึ้นแต่น้องเกิดมีปัญหาอย่างอื่นแล้วมันขึ้นไม่ได้หรือเปล่าหรือเกิดจากความปกติอื่นๆซึ่งวันนี้พี่แกนจะมาบอกสาเหตุค่ะสำหรับสาเหตุนะคะที่ทำให้ลูกฟันขึ้นช้าค่ะสาเหตุที่1นะคะเรื่องของพันธุกรรมค่ะกลับไปดูประวัติคุณพ่อคุณแม่ก่อนเลยค่ะว่าฟันซี่แรกขึ้นเมื่อไหร่ซึ่งถ้าพ่อหรือแม่มีฟันขึ้นช้าเนี่ยอาจจะส่งผลว่าลูกของเราจะมีฟันขึ้นช้าเหมือนพ่อแม่ซึ่งถ้าจริงๆแล้วถ้าเกิดจากพันธุกรรมก็ไม่มีอะไรน่ากังวลมากนะคะทีนี้พ่อแม่อาจจะปู่ย่าตายายบางคนก็อยู่บางคนก็จำไม่ได้เนาะว่าอยู่แต่จำไม่ได้ว่าฟันลูกขึ้นเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้เนาะก็อาจจะยากนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดพอถามได้ก็ถามไว้ก่อนเลยละกันเนาะสาเหตุที่สองค่ะหนูน้อยเป็นเด็กคลอดก่อนกำหนดแน่นอนในเด็กที่คลอดก่อนกำหนดมากๆเนี่ยเช่นบางคนคลอด30สัปดาห์อะไรอย่างนี้นะคะก็ถ้า30สัปดาห์เนี่ยก็คลอดก่อนกำหนดถึงเกือบ3เดือนเนาะ2เดือนกว่าอย่างเงี้ยค่ะลูกก็อาจจะดีเลย์ฟันขึ้นไปถึงขวบ2เดือนดังนั้นเด็กที่คลอดก่อนกำหนดนะคะก็อาจจะต้องดูถึงเรื่องของอายุปากตามอายุครรภ์ที่คลอดนะคะสาเหตุที่3ค่ะภาวะน้ำหนักตัวน้อยภาวะขาดสารอาหารในเด็กที่น้ำหนักตัวน้อยในเด็กที่มีปัญหาเรื่องขาดสารอาหารนะคะก็จะมีผลต่อการขึ้นของฟันค่ะมีการศึกษาวิจัยนะคะเพราะว่าน้ำหนักแรกทารกที่มีน้ำหนักแรกเกิดต่ำหรือทารกเด็กที่มีภาวะโภชนาการไม่ดีนะคะหรือว่าโภชนาการไม่เพียงพอค่ะอาจส่งผลต่อการงอกของฟันนะคะซึ่งภาวะโภชนาการของร่างกายที่ส่งผลต่อการงอกของฟันก็คือการขาดสารอาหารนะคะแคลเซียมวิตามินดี C B และ A ค่ะ
ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการงอกของฟันทารกค่ะอันนี้มีการศึกษาวิจัยเข้ามานะคะก็ถ้าลูกเราฟันขึ้นช้าก็ต้องดูเป็นเด็กที่น้ำหนักตัวน้อยด้วยหรือเปล่านะคะความผิดปกติต่อไปนะคะข้อที่4นะคะมีความผิดปกติที่ผิวเคลือบฟันอันนี้ก็ต้องไปพบหมอฟันเนาะความผิดปกติที่5นะคะมีความผิดปกติเกี่ยวกับการเจริญและพัฒนาของส่วนประกอบของฟันนะคะความผิดปกติที่6คือลูกมีปัญหากระดูกอ่อนไม่ตอบสนองต่อวิตามินดีนะคะความผิดปกติที่7นะคะเรื่องของปัญหาสติปัญญาหรือดาวซินโดรมนะคะสาเหตุที่8นะคะมีปัญหาเรื่องของต่อมใต้สมองทำงานน้อยการที่เด็กเนี่ยต่อมใต้สมองทำงานน้อยก็จะมีปัญหาในการหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโตนะคะซึ่งนะคะก็จะส่งผลนะคะต่อการงอกของฟันลูกด้วยนั่นเองค่ะข้อที่9สาเหตุที่9คือลูกมีความบกพร่องทางพัฒนาการนะคะทีนี้ถ้าลูกฟันขึ้นช้าแล้วจะส่งผลอะไรกับลูกบ้างทำไมเราต้องกังวล นะคะก่อนอื่นพอ1ขวบฟันไม่ขึ้นพาไปหาคุณหมอด้วยนะเพราะจะได้รู้สาเหตุนะคะถ้าประวัติในครอบครัวมีคนฟันขึ้นช้าอะไรก็เตรียมข้อมูลไปบอกคุณหมอทันตกรรมนะคะทีนี้พอฟันลูกขึ้นช้าจะส่งผลอะไรบ้างอันนี้เพื่อคุณแม่ที่อาจกำลังจะมีปัญหาอยู่จะได้เตรียมรับมือนะคะแล้วมันจำเป็นจะต้องแก้ไขเพราะมันจะเกิดปัญหาเหล่านี้ตามมาค่ะข้อแรกเลยนะคะกระดูกขากรรไกรผิดรูปใบหน้าไม่สมมาตรก็จะทำให้รูปหน้าเนี่ยผิดรูปผิดไม่ปกติไม่สมมาตรคือไม่เท่ากันทั้งสองฝั่งนึกออกไหมคะการทำให้การที่ฟันขึ้นช้านี่แหละจะส่งผลนะคะให้ขากรรไกรปกติแล้วก็ใบหน้าไม่สมมาตรนะคะซึ่งสาเหตุในอาการภาวะแทรกซ้อนนี้นะคะที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องเกิดในเด็กเคสที่แบบมีความผิดปกติที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ขึ้นช้ามากๆพวกมีความผิดปกติของพวกพันธุกรรมนะคะภาวะแทรกซ้อนที่2ที่อาจจะเกิดขึ้นหากลูกของคุณฟันขึ้นช้าก็คือความล่าช้าหรือความสามารถในการเคี้ยวอาหารมาช้าคือเด็กเนี่ยเขาจะมีพัฒนาการเรื่องของการกินเนาะฟันขึ้นเขาก็จะได้เคี้ยวได้นะคะทำให้ลูกเนี่ยมีปัญหาในการกินอาหารแข็งเรียนรู้วิธีการเคี้ยวอาหารช้าลงไปอีกนะคะคือไม่อาจกินอาหารแข็งพอไม่กินก็เคี้ยวไม่เป็นเพราะไม่มีฟันไม่กินอาหารแข็งไม่ได้ลูกก็จะไม่ได้พัฒนาการเรื่องของกล้ามเนื้อในช่องปากนะคะแล้วก็ยังมีผลในเรื่องของแบบพอโตขึ้นเขาก็จะติดไม่ค่อยกินอาหารแข็งเพราะเขาไม่ค่อยได้กินนะคะที่เคยเจอเด็กนะคะก็เสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการพอกินอาหารแข็งไม่ได้บางทีมันไม่สนุกอ่ะมันต้องแบบกินแต่อาหารนิ่มนะคะเด็กเขาก็อาจจะกินอาหารได้น้อยขาดภาวะเรื่องของภาวะอาจส่งผลต่อภาวะทุพโภชนาการได้นะคะภาวะแทรกซ้อนที่3ที่อาจจะเกิดขึ้นกันในเรื่องของอาจจะเกิดส่งผลให้เกิดซีสในช่องปากเนื่องจากฟันมันไม่โผล่นะคะมันก็ไปฝังอยู่ที่เหงือกพอฝังอยู่ที่เหงือกมันก็เกิดอาจจะมีบวมหรือมีเนื้องอกหรือว่าซีสเกิดขึ้นได้นะคะต้องได้รับการผ่าตัดภาวะแทรกซ้อนที่4นะคะเรื่องของฟันแท้นะคะขึ้นแออัดนะคะก็คือแน่นอนพอฟันขึ้นช้านะคะฟันน้ำนมพอขึ้นช้าปุ๊บก็หลุดช้าฟันแท้ก็ขึ้นช้าตามมาอีกแถมขึ้นแล้วแบบแออัดเกบ้างอะไรแบบนี้นะคะโอเคเนี่ยสำหรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่ได้รับการแก้ไขเรื่องของฟันลูกขึ้นช้านะคะที่พี่แกนำมาฝากนะคะแล้วก็สาเหตุเนาะซึ่งเน้นย้ำว่านะคะถ้าลูกฟันไม่ขึ้นหลัง1ปีแล้วให้เราไปพบทันตแพทย์จะได้ไม่เกิดปัญหาภาวะแทรกซ้อนอย่างที่พี่แกนบอกนะคะโอเคต่อไปแกนจะไปกันตอบคำถามละกันนะคะวันนี้เป็นความรู้สั้นๆที่เอามาฝากนะคะสวัสดี218น้อง2เดือนฟันขึ้นเกิดจากอะไรคะต้องดูแลยังไงเกิดขึ้นได้อันนี้ก็คือกินได้ถึงเจอบ่อยบางคนนิวบอร์นหรือว่าแรกเกิดก็มีปัญหาเรื่องฟันขึ้นเลยไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่ต้องทำก็คือดูแลค่ะก็คือใช้แปรงสีฟันและยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์1,000 ppm นะคะได้เลยเราแปรงเสร็จแล้วก็เช็ดยาสีฟันออกให้ลูกนะคะช้าค่ะลูกผมก็ช้าครับตอนนี้9เดือนแล้วยังไม่ขึ้นลูกคนโตพี่กันขึ้นซี่แรก9เดือนนะคะ9เดือนหรือ10เดือนด้วยซ้ำแล้วฟันน้ำนมก็หลุดช้ามากทุกวันนี้ฟันน้ำนมยังหลุดไม่หมดคนโตม.2 ม.3แล้วอะ
ยังมีต้องไปถอนอะไรอย่างนี้เลยเพราะฟันขึ้นช้านี่แหละทำให้ฟันแท้ก็ขึ้นช้าตามมาด้วยนะคะขึ้นช้าฟันผุช้าใช่เพราะลูกคนโตพี่กันนี่ฟันไม่ผุฟันเพิ่งผุเลยขึ้นช้าแล้วก็ดูเราก็ง่ายในการดูแลแต่คนเล็กนี่ฟันขึ้นเร็วมากตั้งหลักไม่ทันเลยอ่ะฟันขึ้นแบบ4 เดือนมั้งแล้วปรากฏว่าฟันไม่รู้เป็นอะไรมันเจ้าเชิงผุก็ไม่แน่ใจว่าผุหรือเปล่าเนาะแต่มันหักไปครึ่งซี่อะต้องใส่เคลือบฟันตั้งแต่เด็กเลยอ่ะครอบฟันอืมโอเควันนี้นะคะพี่แกนต้องขอไปทำงานก่อนนะคะขอบคุณทุกการไลค์การแชร์ค่ะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะเที่ยงครึ่งมีคำถามมาดักรอถามได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสำหรับกดแสดงความรู้สึก285 คนเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ